สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะพามาให้ชมผลไม้ที่ปลูกไว้รอบบ้านของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เราจะมาเก็บลิ้นจี่นะคะนี่ลิ้นจี่เต็มต้นเลยคือแบบมีเยอะมากเนี่ยค่ะฝนตกนะคะทุกคนตอนนี้ให้พ่อปิงเก็บนี่ค่ะลิ้นจี่นะคะโคตรเยอะเลยพี่มาจับให้พ่อหน่อยนี่นะคะอันนี้คือลิ้นจี่นะคะกำลังเก็บเนาะรอบบ้านของเรานะคะส่วนอันนี้จะเป็นขนุนนะคะอร่อยมากนะคะต้นนี้เนาะเพิ่งออกปีแรกนะคะมีค่ะลูกคือแบบใหญ่ใหญ่เนาะเนี่ยค่ะแก่แล้วนะคะแต่ว่ายังแบบยังไม่เต็มที่เนาะรออีกนิดนึงนะคะอันนี้ขนุนมาทันนี้อันนี้จะเป็นต้นเชอร์รี่ดอยนะคะหรือว่าลูกไหนนะคะที่กำลังขายอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งหมดฤดูไปแล้วอันนี้คือยังหลงเหลืออยู่นะคะคือแบบว่ามันสุกแล้วทุกคนมันก็เลยส่งไม่ได้เนี่ยค่ะถ้าแบบนี้คือสุกแล้วนะคะไม่สามารถส่งได้นะเนี่ยแบบนี้อันนี้คือมันจะนิ่มนิ่มแล้วนะคะคือส่งไม่ได้เนาะถ้าอันนี้คือแบบกินอร่อยมากนี่ค่ะแบบนี้คือจะกินอร่อยนะเนี่ยค่ะอันนี้คือยังพอส่งได้นะแต่ว่าเนี่ยค่ะถ้าแบบนี้จิ้มพริกเกลือคืออร่อยมากเปรี้ยวอมหวานนะคะสำหรับเชอร์รี่ดอยเนาะถ้าสุกแบบนี้แล้วก็จะหวานฉ่ำนะคะอันนี้คือต้นเชอร์รี่ดอยนะคะนี่ยังมีเยอะอยู่นะคะต้นนี้คือไม่ได้เก็บนะปล่อยทิ้งไว้นะคะส่วนต้นนี้จะเป็นต้นทุเรียนนะคะนี่ปลูกจากเมล็ดนะคะยังไม่ออกผลนะปีหน้าน่าจะออกแล้วนะคะต้นคือแบบตอนนี้ก็น่าจะโตพอสมควรนี่ค่ะโอ้โหปีนเก็บแบบนี้นะคะมันสูงเกินเนาะอันนี้จะเป็นมะนาวนะคะมะนาวไร้เมล็ดนะต้นนี้นี่มะนาวมาได้ไหมอันนี้ส้มโอนะคะนี่ส้มโอก็ผลคือเยอะมากนะคะต้นนี้จะเป็นส้มโอมองไม่ค่อยเห็นนะนี่มะขามต้นนี้จะเป็นต้นมะขามนะคะต้นใหญ่มากอันนี้มังคุดนะคะยังไม่เคยมีผลนะคะต้นก็โตแล้วเนาะมังคุดคือแบบมีทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้อันนี้แก้วมังกรค่ะผลไม้รอบบ้านเลยนะคะแก้วมังกรอันนี้จะเป็นเล้าไก่นะคะเล้าไก่แล้วก็นี่ค่ะเห็นไหมแมนเมานะคะเอาไว้ให้ไก่กินเนาะมาย้อนให้ไก่กินแมนเมานะคะเยอะมากเดี๋ยวจะให้ดูมะฟายนะคะคือแบบว่ามีทุกอย่างจริงๆนะคะส่วนหลังบ้านของเรานี่ทุกคนคือแบบเยอะมากเนี่ยมะไฟนะคะดกมากปีนี้สุกมานี่คือแบบหวานมากเลยนะคะต้นนี้คืออร่อยมากหวานมากอันนี้จะเป็นผึ้งนะคะที่เราแบบเป็นปล่อยไว้ธรรมชาตินะคะใครอยากได้น้ำผึ้งก็มีนะคะสนใจสอบถามได้นะคะเนี่ยค่ะผึ้งมันไม่ใช่ผึ้งเลี้ยงเนาะก็คือเหมือนเราทำรังไว้แบบนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้อัตโนมัตินะคะส่วนต้นนี้จะเป็นอะโวคาโดนะคะผึ้งเสียบยอดไปนี่จะให้ดูระวังด้วยนะคะผึ้งเยอะนี่เสียบยอดมันจะมีทั้งหมดต
้นนี้หลายสายพันธุ์รวมกันนะคะปีหน้าน่าจะออกผลเนาะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นตอของมันที่เราเสียบมีบูทบัคคาเนียนะคะรวมเลยแล้วก็อีกสายพันธุ์นึงไม่แน่ใจนะคะนี่ต้นคือแบบสวยมากแล้วทุกคนอันนี้จะเป็นต้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้นตาลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะต้นนี้นี่จะให้ดูมะพร้าวนะคะมะพร้าวก็มีมะพร้าวนะคะมะพร้าวน้ำหอมนะคะทุกคนนี่เพิ่งออกปีนี้ปีแรกเหมือนกันนะคะนี่มะพร้าวได้กินแล้วนี่นะคะคืออันนี้คือที่ปลูกไว้รอบๆบริเวณบ้านอันนี้ต้นกะเพรานะคะกะเพราเนาะคือแบบมะไฟเยอะมากทุกคนอันนี้มะนาวค่ะอันนี้มะนาวเอาไว้จิ้มพริกเกลือมะนาวมะนาวที่แบบเขาเรียกมะนาวอะไรอะที่เป็นเม็ดมีเม็ดนะคะอันนี้ต้นนี้เนาะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับส่วนหลังบ้านอันนี้ต้นมะกรูดนะคะต้นมะกรูดมะเขือก็มีนะคะเอาไว้มะเขือเปาะอันนี้จะเป็นต้นชาอัสสัมนะคะทุกคนก็คือเด็ดยอดขายนะคะใครอยากได้ชาก็มีนะคะบ้านนี่คือแบบปลูกชาเป็นปลูกชาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปลูกชาส่วนใหญ่นะคะสั่งแล้วคือแบบว่าเอาไปคั่วคือรับประทานได้เลยนะคะอันนี้คือยอดชาอัสสัมจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะนี่ต้นอะโวคาโดนะคะเพาะไว้เต็มเลยโอเคนี่ค่ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะพาชมสวนหลังบ้านเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ